แม้ว่าสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาดในไทยจะยังคงมีผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้นในหลักหมื่นต่อวันแต่ล่าสุดอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ลงนามประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้โรคโควิด-19 รักษาตามสิทธิโดยมีผลเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่1มีนาคม2565โดยยืนยันว่าไม่ได้ตัดสิทธิหรือยกเลิกแต่กำหนดขั้นตอนและมาตรฐานให้เกิดประสิทธิภาพใช้งบประมาณได้เกิดประโยชน์สูงสุดและหากมีอาการฉุกเฉินวิกฤตยังสามารถใช้สิทธิ USEP Pass รักษาได้ทุกที่ก่อนหน้านี้เมื่อช่วงโรคระบาดแรกในไทยกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เป็นโรคฉุกเฉินเพราะถือเป็นโรคใหม่ที่คาดเดายากในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อนั่นทำให้ผู้ป่วยโรคนี้จะได้สิทธิ USEP คือสามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจนกว่าจะพ้นวิกฤตหรือสามารถเคลื่อนย้ายได้โดยปลอดภัยแต่ไม่เกิน72ชั่วโมงจึงทำให้ผู้ป่วยสามารถเลือกเข้ารับบริการได้ทั้งโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนเนื่องจากรัฐรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดแต่ล่าสุดพบว่าไวรัสโคโรนาสายพันธุ์โอมิครอนที่กำลังระบาดอย่างหนักในไทยมีอาการรุนแรงน้อยและเสียชีวิตน้อยโดยผู้ติดเชื้อกว่า 90% ไม่มีอาการหรืออาการน้อยมากจนไม่จำเป็นต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขจึงตัดสินใจยกเลิกประกาศเป็นโรคฉุกเฉินเพื่อสำรองเตียงให้ผู้ป่วยที่มีอาการหนักและผู้ป่วยโรคอื่นๆซึ่งการปรับเงื่อนไขนี้ก็หมายความว่าผู้ป่วยโรคโควิด-19 ต้องรักษาตามสิทธิ์ที่ตนมีทั้งบัตรทองประกันสังคมและสิทธิราชการจะใช้สิทธิ์เข้ารับการรักษาฟรีในโรงพยาบาลเอกชนนอกสิทธิที่ตนมีไม่ได้ตั้งแต่1มีนาคมนี้หากไม่ได้ป่วยในระดับวิกฤตจนเข้าเงื่อนไขสิทธิ USEP Passซึ่งต้องเป็นผู้ป่วยตามหลักเกณฑ์ในระดับสีเหลืองและสีแดงคือมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจต้องใช้ออกซิเจนหรือต้องเข้ารับการรักษาในห้อง ICU เท่านั้นจึงยังสามารถเข้ารับการรักษาได้ในทุกสถานพยาบาลส่วนผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการให้กักตัวอยู่ที่พักบ้านศูนย์พักคอยชุมชนหรือสถานที่กักตัวในโรงแรมเพื่อพิจารณาว่าจะต้องเข้าโรงพยาบาลเพื่อรักษาตัวหรือไม่ตามเงื่อนไขและถ้าพบสถานพยาบาลเอกชนเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากผู้ป่วยก่อนประกาศมีผล1มีนาคมนี้ก็ถือว่าทำผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพุทธศักราช2541ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยอนุทินย้ำว่าถ้าป่วยโควิด-19 แบบไม่มีอาการแล้วอยากเข้ารักษาในโรงพยาบาลเอกชนก็ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองเหมือนโรคอื่นๆพร้อมยืนยันว่าจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นยังอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้